Stars on Star. Stars on Star. VirginStarFM.com วันนี้ครับในStar on Starนะครับอยู่กับผมดีเจแมนมารุตนะครับเหมือนเคยฮะเราจะมาพูดคุยกันนะครับกับพระเอกนางเอกแล้วก็เหล่านักแสดงนะครับวันนี้เรามีพระเอกกับนางเอกจากละครหนึ่งเรื่องซึ่งตอนนี้กระแสดีมากที่สำคัญน่าเสียดายมากเลยละครเรื่องนี้ใกล้ที่จะจบแล้วนะครับผมกับละครที่ชื่อเรื่องว่าเล่ห์ลับสลับร่างนั่นเองครับแน่นอนเขาสองคนอยู่กับเราณเดชน์แล้วก็ยาย่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับที่มาเป็นแขกรับเชิญรายการของเรานะฮะขอบคุณมากๆซึ่งตอนนี้ละครออนไปโหเหลืออีก2วันเองครับก็จะจบแล้วครับดีมากสนุกมากขอบคุณครับเช่นเดียวกันครับกระแสหลายๆคนเขาพูดถึงละครเรื่องนี้ยังไงบ้างจริงๆละครเรื่องนี้เป็นละครที่ยากมากๆสำหรับเราสองคนค่ะแล้วกระแสออกมาดีคนชอบแล้วก็ชื่นใจกันแล้วค่ะก็หวังว่าทุกคนคิดว่าหนูหล่อทำไมบอกว่ายากสำหรับเราสองคนยากเพราะว่าสลับร่างกันปกติที่เราเคยเล่นละครมาเนี่ยเราจะเล่นเป็นผู้ชายแต่ว่าบุคลิกหรือว่าฐานะของตัวละครเนี่ยแตกต่างกันครั้งเนี้ยเราต้องมาเล่นสลับร่างกันเขาต้องมาเล่นเป็นผู้ชายซึ่งไกลตัวนะครับพี่ผมมาเล่นเป็นผู้หญิงไกลตัวไหมคะไกลตัวไหมก็ไกลอยู่นะคือถึงแม้ว่าเราจะได้คุกคีหรือว่าทำงานกับไม่ว่าจะเป็นสาวเพศสองอะไรก็ไม่รู้สาวทอมหรือว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายกันครับแต่ว่าพอมาณเวลาตอนนี้เป็นตัวละครจริงๆเนี่ยมันคนละเรื่องเลยของย่าก็จะเป็นไงบ้างย่าคือของหนูยากทั้งสองตัวเลยค่ะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายทำไมเพราะว่าผู้หญิงที่เพตราค่ะเป็นคาแรคเตอร์ที่ไกลตัวมากๆแล้วพลังเยอะพลังเยอะเหลือเกินแล้วแบบดัดจริตมากๆจริงๆค่ะก็เลยยากแล้วยิ่งตอนที่เป็นผู้ชายคือพี่ณเดชน์เขาเล่นไว้แบบกะล่อนค่ะแต่นิ่งเพราะว่าเป็นตำรวจแล้วบางทีสองอย่างนี้มันคลาชกันนิดนึงค่ะเราต้องคีปลุคแล้วที่สำคัญถึงแม้ว่าเราจะเล่นเป็นคอมเมดี้ผู้กำกับพี่หนุ่มพี่แหม่มต้องการให้มันเป็นสิ่งที่เรียลค่ะคือทุกอย่างที่เราเล่นออกมามันมาจากความรู้สึกจริงๆไม่ได้มาแบบปุ้งเชอร์อะไรอย่างนี้เราไม่ต้องการให้มีจังหวะตลกเกิดขึ้นระหว่างการระหว่างเล่นด้วยกันครับแต่พี่หนุ่มบอกว่าคนดูจะตลกเองกับความจริงที่เราเชื่อมันว่าเราเป็นผู้หญิงจริงๆแล้วเรากำลังแบบโป๊อยู่แล้วนี่อย่ามันมันดูชนะหรืออะไรเงี้ยออกไปไกลหรืออะไรประมาณนี้คนดูจะรู้สึกว่าเออแต่ตอนแรกเราก็ไม่เก็ทกันนะคะคือเหมือนว่าเราก็คิดว่า it's a comedy like มันเป็นคอมเมดี้มันต้องมีจังหวะที่แบบอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะแล้วคือตอนที่เล่นไม่มีเราไม่เคยหลุดขำอันนี้เป็นคำถามที่คนถามเยอะมากค่ะว่าระหว่างถ่ายทำหลุดขำกันมั้ยเราไม่เคยขำกันเลยค่ะเราแบบซีเรียสแบบจริงจังโคตรเครียดอ่ะคือ1ก็คือกลัวพุ่งกลับจะแบบดูเนี่ย1ละ2ก็คือพี่แหม่มด้วยพี่แหม่มด้วยแล้วก็2ก็คือถ้าออกไปแล้วคนดูจะเป็นยังไงวะอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยมันก็จะคิดหน่อยๆแล้วสิ่งที่หนูคิดตลอดเวลาที่ยากอีกหนึ่งอย่างคือพี่ณเดชน์เขาเล่นคือตัวละครโอ้ยคือตัวละครของรามินคือมันไม่ใช่ของเราค่ะมันคือของเขาแล้วคือเราเอามาเล่นเราก็ไม่อยากให้เขาผิดหวังในตัวละครเลยดูแลความรู้สึกซึ่งกันและกันจังเลยอ่ะนะแล้วรามินล่ะครับมีรู้สึกว่าแบบกลัวเพรตาจะผิดหวังไหมครับเวลาแบบไปเล่นบทเขาแล้วก็มีกังวลเหมือนกันครับว่าเราจะทำได้เหมือนเขาที่เขาเล่นไว้ในขนาดไหนเราจะเชื่อมั่นว่าเราเป็นเพรตาได้ขนาดไหนเพราะมันต้องมีทั้งไม้ทั้งมือทั้งจิกตาทั้งเท้าเอวทั้งพ่อไอ้ขาทั้งทิ้งสะโพกเนี้ยเวลาผู้หญิงเดินนะเราไงก็เดินไม่เหมือนอ่ะถ้าในฐานะที่แบบเรารับบทเป็นเพรตาเขาทำได้แบบขนาดไหนสำหรับเราสำหรับหนูเหรอคะคืออันนี้ต้องยอมรับเลยค่ะว่าตอนที่เราเล่นกันนะคะหนูเหมือนหนูเห็นตัวเองเฮ้ยคุณพูดในหลายๆครั้งค่ะในหลายๆครั้งค่ะมันจะมีบางครั้งจับอีกแล้วใช่ไหมมันจะมีบางครั้งที่เดี๋ยวนะเด็กครับอย่าบางครั้งที่แบบว่าคือหนูก็ไม่ได้เล่นแบบว่าเหมือนเขาเป๊ะทุกครั้งแล้วเราก็จะรู้แต่ว่าเมื่อเห็นอะไรแบบนั้นเราก็จะบอกกันว่าเฮ้ยเพตาไม่ทำแบบนั้นนะแต่ว่าหลายๆครั้งยิ่งตอนที่เราถ่ายท้ายๆเรื่องอะค่ะคือมองแล้วก็แบบไม่รู้ว่าหลอนหรือว่าเห็นหน้าตัวเองหรือเปล่าระหว่างที่พี่ณเดชน์กำลังเล่นอยู่ คือมันต้องท่านั่งท่าเดินท่าปล่อยมือท่าบิดสะโพกคือทุกอย่างมันต้องเกิดขึ้น
ด้วยกันพร้อมกัน everything สำหรับการเป็นผู้หญิงใช่ๆๆๆผมนึกตามตลอดเลยนะเนี่ยใช่ค่ะแล้วเขาทำได้เป็นธรรมชาติค่ะสำหรับญาณเดชผ่านเห็นตัวเองละเมื่อกี้ที่บอกถูกไหมฮะณเดชล่ะครับเวลาพูดดีๆว้าใจเย็นๆได้เลยนะเวลาที่ผมเล่นกับเขาผมจะเชื่อว่าผมเป็นเพตาแล้วผมเห็นเขาเป็นรามินเหมือนกันไม่ต่างกันความรู้สึกที่มีนะครับสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งที่ยากที่สุดสำหรับเขาคือผมว่าบูฉากบูเพราะว่าช่วงแรกเนี่ยเหมือนเปิดตัวมาเนี่ยไอ้ผู้หมวดรามินเนี่ยบูเยอะมากครับหลังจากนั้นเนี่ยพอสลับร่างกันแล้วครับผมจะกรี๊ดอย่างเดียวเลยคือบูทำอะไรไม่เป็นเลยแต่คนนี้จะมาช่วยตลอดทั้งโหนสลิงโหนเชือกลงจากตึกบูต่อยเตะนะฮะตัวเคฟ้าหางอะไรทำทุกอย่างครับผมเรากรี๊ดอย่างเดียวตอนนั้นซึ่งเป็นเรื่องยากสำหรับเขาแต่ว่าถ้าเรื่องของระหว่างทางที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณรามินในร่างของผู้หญิงคนนี้เขาจะเป็นคนคุมเกมทุกอย่างเป็นคนที่บอกให้อีผู้หญิงคนนี้ใจเย็นๆฟังแล้วหาทางแก้ไขให้ตลอดเป็นผู้นำยากเนาะแล้วก็ด้วยคาแรคเตอร์ของยาย่าเองเนี่ยไม่เคยเจอเหมือนกันแต่ว่าด้วยความที่แบบเราเห็นตลอดหวังเหรอครับไม่ใช่ผิดหวังมากเลยไม่ได้ผิดหวังแต่ผมมีความรู้สึกว่าเขาเป็นผู้หญิงที่แบบน่ารักอะน่ารักอะแต่อยู่ดีต้องมาบู๊แล้วจริงจังอะแล้วเดชถึงบอกว่ายากฉากไหนที่เรารู้สึกว่าเราชอบที่สุดสำหรับยาย่ามีสองแบบค่ะคือที่ชอบที่สุดตอนที่เล่นเป็นเพตาแล้วกันค่ะคือมันสะใจสะใจก็คือเขาเล่นเป็นคนที่แบบว่าค่อนข้างนิสัยแย่อะไรอย่างเงี้ยค่ะการที่เราได้แบบว่าชี้หน้าคนอื่นแล้วก็กรี๊ด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 ใส่เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นความรู้สึกที่ดีจังที่มีแบบนี้ในเรื่องนี้เพราะว่าในชีวิตจริงเราคงไม่ได้ทำค่ะสำหรับรามินที่หนูชอบน่าจะเป็นอันนี้หนูพูดในทุกรายการค่ะแต่ว่ามันก็ยังคงเป็นฉากโปรดของหนูคือฉากแต่งงานเหมือนว่าในฐานะที่เราเป็นผู้ชายคนนึงเราได้ทำอะไรสักอย่างให้กับคนที่เรารักที่เขาต้องการมากที่สุดคือการที่เขาได้แต่งงานในชุดผู้หญิงในชุดแต่งงานของผู้หญิงแล้วมันคือฉากที่ในฐานะแบบ lover ของเขาเราได้ทำให้เขาได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นความรู้สึกที่ดีในฐานะที่เราเป็นรามินรออะไรครับปรบมือเลยครับผมณเดชครับของณเดชบ้างฉากมีหัวล้อแบบสะใจว่าไปทำดีแล้วผมชอบเห็นเขาเป็นเพตามากกว่าคือปกติเวลาเล่นละครกับย่าครับเราจะเห็นเขาในคาแรคเตอร์ที่มันค่อนข้างที่จะเป็นคนดีค่ะเป็นคนดีเป็นอะไรประมาณเนี้ยใช่แต่เรื่องเนี้ยดันเป็นผู้หญิงที่แบบน่าเกลียดหน้าที่จะเกลียดอะเกลียดชังอะคือแบบถ้าเจอผู้หญิงคนนี้จริงๆนะคือแบบเราคงผิดหวังวีด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 จริงนะคือเราเป็นเหมือนกับในเรื่องที่เราเป็นคนที่ชื่นชอบดาราเหมือนแฟนคลับอ่ะแล้วพอมาเห็นว่าเฮ้ยทำไมเป็นแบบผู้หญิงแบบนี้วะอะไรเงี้ยน่ากลัวจังเลยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบแต่ว่าพอมองทางกันเวลาเราเห็นเขาเล่นละครแบบเนี้ยแล้วเราดูในหน้าจอเรารู้สึกสนุกรู้สึกชอบเวลาที่เขาแบบเล่นแล้วเขาก็เล่นได้แบบดูไม่ตั้งใจที่จะดัดจริตด้วยมันเป็นเหมือนมันเป็นอินเนอร์บทปล่อยเหรอฮะเป็นจิตใต้สำนึกของญาติเดี๋ยวนะใจเย็นๆครับแล้วจิตใต้สำนึกอะไรครับเรียกว่าได้ลองทำอะไรที่ไม่เคยทำแล้วเขาคงสนุกกับมันบทปล่อยเราเห็นตัวเพตาแล้วรู้สึกว่ามันเป็นในฐานะคนดูนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่รู้สึกประทับใจเรื่องนี้แล้วฉากไหนที่คุณเล่นเองแล้วคุณรู้สึกว่าคุณชอบมันที่สุดมันจะมีฉากมันเป็นฉากหินเหมือนกันเป็นฉากยากแต่ก็รู้สึกว่ามันก็ถ่ายหลายเทคกันนะแต่ว่ามันจะมีแบบสักเทค2เทคอ่ะที่แบบรู้สึกจริงๆเป็นฉากที่เป็นเพตาแล้วต้องไปพูดบนงานแต่งงานของคนอื่นในฐานะผู้หมวดรามินในฐานะเขาบอกว่าในฐานะผู้ชายคนนึงครับซึ่งเพื่อนแต่งงานแล้วทุกคนก็ตบมือเอ้ยลูกพี่ขึ้นไปเลยไปพูดสักหน่อยอะไรเงี้ยนะฮะเป็นหัวโจกแบบพวกแก๊งหลีสาวเงี้ยแต่ว่าเราไม่ใช่เราเป็นผู้หญิงเราก็จะพูดด้วยความรู้สึกแบบชีวิตนี้กูจะได้แต่งงานไหมเนี่ยทำไมต้องมาแบบผู้ชายต้องมาอวยพรให้กับคนอื่นในฐานะประธานอะไรเงี้ยก็จะเป็นอารมณ์แบบเศร้าๆน้ำตาคออะไรเงี้ยแล้วก็อีกฉากนึงตอนที่เขาขอแต่งงานก็แค่รู้สึกแบบรู้สึกอะรู้สึกว่าเราเป็นผู้หญิงจริงๆรู้สึกว่าเขาเป็นผู้ชายจริงๆอะทำไมอะแล้วก็แต่ว่าทำไมผมอยากรู้ว่าทำไมอาจจะเพราะว่าเราเล่นมาสถานที่เราไปถ่ายความเงียบสมาธิมันดันดีอะไรคุณมีทำอะไรครับย่าครับคุณมีส่งอะไรให้เขาให้เขารู้สึกว่า
รู้สึกขนาดนั้นน้ำตาไหลเหยียบเท้าผมอยู่ไม่ใช่คุณไม่ทำอะไรเขาไม่ได้ทำต้องไปดูต้องไปดูค่ะต้องไปดูค่ะไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันเดี๋ยวมาดูกันว่าเอ๊ะเรื่องราวนี้มันจะจบอะไรแบบไหนยังไงทั้งสองท่านฝากละครหน่อยแต่ผมขออนุญาตได้ไหมผมขอร้องโอ้ no รู้เลยรู้เลยขอร้องหนูทำไม่ได้นะหนูใส่กระโปรงเฮ้ยไม่ต้องทำเลยต้องเป็นเพลง please โอเค thank you so much นะอยากให้ฝากละครได้แบบที่คุณสลับร่างก็ถ้าเป็นเพตาต่อหน้าสื่อมวลชนก็จะเป็นแบบก็เพตาขอฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับละครเรื่องได้รับสลับร่างวันจันทร์อังคาร20:20นะคะแม่ซีดออโตเมติกโอเคก็ปิดไปฝากด้วยนะครับสำหรับเล่นรับสลับร่างวันจันทร์อังคารนี้จบแล้วเสียดายมากเลยอะไปดูกันนะครับเขาแบบจบปิ๊งปิ๊งNo! โอเคขอบคุณมากนะครับก็ติดตามแล้วกันนะจ๊ะที่สำคัญนะครับอยากจะให้ทุกคนนะฮะก็ติดตามต่อไปด้วยกับละครเรื่องอื่นๆมีอีกไหมครับมีลิขิตรักนะครับผมก็ทางช่อง3เหมือนกันนะครับผมก็ปีหน้าแต่ว่าเรื่องนี้แตกต่างกันโซชิ่งเชิงเลยชิ่งเชิงนะชิ่งเชิงเลยคู่กันเหมือนเดิมคู่กันเหมือนเดิมแต่นี่เป็นเจ้าหญิงนี่เป็นทหารวันนี้นะครับขอบคุณมากๆนะฮะกับณเดชและก็ยาย่าที่อยู่ด้วยกันในวันนี้กับ Star on Star ครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับผม